ยกตัวอย่างเขาไปเลยนะเราต้องเป็นรูปแบบนี้เราจะไปต่อได้ชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นจะตันนะพี่นะโอเคจบข่าวไปเรื่องอื่นเรื่องอะไรเนาะครั้งสุดท้ายในไงอะไรเนาะดูสิครั้งสุดท้ายในรอบปีห้ามพลาดปรากฏการจันทรุปราคาเงามัวเงามัวเงามืดเนี่ยครับ30พฤศจิกายนวันนี้มันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่27ตามดูแล้วกันนะข่าวสารนี่จะมาจากนู่นนะนาริศนาริศเขาว่าอะไรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์โอ้มาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติประเทศไทยใช่เนาะบอกว่าวันที่30พฤศจิกายน2563จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาจันทรุปราคากับสุริยุปราคาจันทรุปราคาลองฟังให้ดีนะครับเสียทว่าสัก3 ทุ่มกันแล้วกันยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนะครับนะครับนะหรือไม่รู้มันขึ้นกี่ค่ำนะวันนั้นน่ะถ้าสมมติว่ามันขึ้นอยู่ผมก็ไม่รู้ปฏิทินนะครับวันที่30พฤศจิกายน2563สมมติว่าวันนั้นขึ้น15ค่ำแปลว่าพระจันทร์ต้องผ่องใสเต็มดวงนะครับวันเพ็ญเต็มดวงโอเคนะนั่นนะประมาณ3 หรือ 4 ทุ่มมายืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเราจะเห็นดวงจันทร์มันตะคุ่มตะคุ่มมันมืดกันแล้วกันแทนที่มันจะสว่างสวยมันมืดนะภาวะที่ว่าปรากฏการณ์อย่างที่ว่านี่แหละเรียกว่าจันทรุปราคาทางภาคอีสานเขาเอ่ยว่ากบกินเดือนกบกินเดือนหรือทางด้านนั้นหนึ่งเขาบอกว่านั่นคือราหูอมจันทร์ราหูจากราหูราหูอมจันทร์โอเคนะมัจจุราชอมจันทร์ไสตอนอมจันทร์ซาตานอมจันทร์ก็แปลว่าไสตอนซาตานมัจจุราชราหูมันยิ่งใหญ่กว่าดวงจันทร์นะมันสามารถที่จะปิดดวงจันทร์ที่ส่องสว่างมาเนี่ยให้มืดได้กันแล้วกันนั่นคือความเชื่อนะโยมนะดูความเชื่อนี่มันเล่าขานกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีไปแล้วทีนี้กลับมาถึงความจริงความจริงเรายืนอยู่บนโลกใบนี้ดวงจันทร์มันล่องลอยอยู่ในอวกาศนู่นความจริงแท้ดวงอาทิตย์มันอยู่ข้างหลังเราส่องโลกใบนี้ก็เงาของโลกแท้ๆแหละครับเงาของโลกเนี่ยไปบังดวงจันทร์ไอ้เงาที่ว่าเนี่ยที่บังดวงจันทร์เรียกว่าราหูอมจันทร์เพราะฉะนั้นโลกใบนี้คือโลกแห่งราหูจำด้วยโยมโลกใบนี้คือราหูคิดทันลุงไหมเนี่ยใช่ไหมโลกใบนี้คือราหูโลกใบนี้คือมัจจุราชโลกใบนี้คือไซตอนโลกใบนี้คือซาตานผิดลุงขอรับผิดแต่ผู้เดียวนั่นมันรู้ไผเป็นไผไปเลยเออใช่ไหมครับ
พอได้ไหมครับพอได้ไหมค่อยๆคิดสิครับใช่ไหมความจริง